บ้างไหมคุณนี่คุณติดมือมาดูบ้างไหมเริ่มไรแล้วนะกระดกด้วยนะขอโทษเกิดเข้าไหมเริ่มไรแล้วนะคุณมีกระดกเข้ามาไหมเออนิดนึงเออโอเคโอเคพร้อมนะพร้อมแล้วบอกนะทุกคนครับโอเคไปค่ะผมก้มให้กันพี่กบอยู่พร้อมนะใจเย็นๆนะพี่นะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วเนาะมันเหมือนจะโดนเข็มฉีดยาไงไม่รู้พี่เดินหน้าไปเลยพี่เดินหน้าไปเลยได้ไหมครับเห็นกันทุกอันนะอยู่มือนั้นได้ได้โอเคนะครับเอาเลยนะครับพร้อมยังครับพร้อมไหมคะพี่ครับพร้อมยังเลยพร้อมไปเลยริวคะครับนี่ตอนนี้อัปเดตให้ฟังหน่อยเป็นยังไงบ้างคะก็หลังจากที่ได้เปิดเผยชีวิตที่ยังไม่มีใครเคยรู้ว่าผมทำอะไรบ้างใช่ไหมครับหลังจากที่เป็นข่าวเอ่ยเห็นในสิ่งที่ผมได้ทำหรือว่าผมได้มีแนวคิดแบบอีกแบบหนึ่งนะครับหลังจากที่ผมได้บวชหรือว่าเข้าไปเกี่ยวกับธรรมะมันก็ทำให้ผมมีความรู้สึกหนึ่งอย่างใครๆก็ทราบดีว่าผมเคยเข้ารักษาไบโพล่านะครับที่โรงพยาบาลจิตเวชหรืออะไรเงี้ยปรากฏว่าธรรมะช่วยจิตใจผมได้เยอะหนึ่งทำให้ผมไม่ต้องไปคิดวุ่นวายกับทางโลกแล้วก็สองผมก็ได้เข้าใจในหลักธรรมะแล้วก็การปฏิบัติที่ทำให้เราอยู่กับธรรมชาตินะครับเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดที่ควรจะใช้ชีวิตแบบไหนควรจะหลีกเลี่ยงเส้นทางไหนที่เราเคยเดินมาแล้วทำให้ชีวิตเราแย่ลงอะไรเงี้ยฮะมันก็เท่ากับว่าทำให้ผมมีสติมากขึ้นอันนั้นก็เลยเป็นที่ไปที่มาของการใช้ชีวิตที่ผมก็ไปมีชีวิตส่วนตัวที่ไม่ต้องการชื่อเสียงจะอยู่เงียบๆอยู่แบบธรรมชาติอะไรของผมแล้วก็พอขึ้นเทพมาก็เราก็ต้องมาค้าขายบ้างนะครับก็ไม่ได้ว่าจะทำธุรกิจอะไรให้มันใหญ่โตเหมือนเมื่อก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คิดว่าถ้าทำเพื่อส่วนตัวก็วันหนึ่ง 2-300 ก็พอแล้วแต่ว่าถ้าจะคิดว่าถ้าเราเอาชื่อเสียงของเรามาใช้เป็นประโยชน์นะครับหรือถ้ามีโครงการอะไรให้ร่วมแล้วมีประโยชน์ต่อสังคมผมก็ยินดีนะครับผมยินดีไปช่วยนะครับไม่ว่าใครน้ำท่วมไม่ว่าใครจะต้องการจะไปรณรงค์เพื่อคนยากลำบากหรืออะไรผมยินดีครับผมเป็นคนที่ยินดีอยู่แล้วในเรื่องการทำบุญหรือการที่จะเป็นหัวเรือในการที่จะนำคนที่อยากจะไปช่วยเหลือสังคมหรืออะไรเงี้ยผมก็อยากทำเพราะว่าคิดว่าชื่อเสียงครั้งนี้ก็ไม่ได้คิดว่ากลับมาง่ายแต่ว่าก็กลับมาได้ก็จากกำลังใจทุกคนที่ส่งมาและเปิดโอกาสผมได้มาทำงานแล้วก็ได้มีโอกาสที่มาพบปะกับแฟนคลับที่เคยชมละครมาอันนี้นับเป็นก้าวแรกเลยไหมครับณตอนนี้อย่างเอ็มวีนี้ถือเป็นก้าวแรกในการก็เป็นผลงานชิ้นแรกนะครับที่ทางเบลกับฟิลฟาวได้ติดต่อมาให้มาสวมบทบาทพระเอกมิวสิกในเพลงของเขาครับการกลับมาในวงการบันเทิงครั้งนี้พี่ตื่นเต้นไหมบรรยากาศเก่าๆมันกลับมาถามว่าตื่นเต้นไหมช่วงแรกอาจจะเครียดนิดหน่อยเพราะว่ามันทำให้เราไปไหนมาไหนก็คนก็จำได้อีกอะไรเงี้ยซึ่งก็ไปมาตอนนี้ก็ไปภาคเหนือมา2รอบแล้วไปอีสานมารอบนึงแล้วก็อยู่ในกรุงเทพก็มีแต่คนขอถ่ายรูปก็หลายคนจำหน้าผมได้แหละถึงแม้ว่าผมจะแบบยังไม่ขึ้นเนาะยังสั้นอยู่เพราะว่าผมก็เป็นคนที่ชอบบวชตัวเองนะผมชอบแบบบวชตัวเองตอนนี้งานในวงการนะคะมีอะไรบ้างที่แบบงานงานในวงการเนี่ยถามว่ามีติดต่อเข้าไหมอยู่ระหว่างการพูดคุยครับว่าตัวผมเนี่ยอยากเดินทางไหนแล้วก็เล่นละครเล่นหนังอะไรก็มีคนพยายามปรับบทให้กับเข้ากับตัวผมณปัจจุบันหมายถึงว่าให้ผมไปเล่นเป็นนักเรียนเหมือนเมื่อก่อนคงไม่ใช่แล้วเนาะขาสั้นแบบเสื้อนักเรียนอะไรเงี้ยมันก็ตามวัยละเพราะปีนี้ผมก็เท่าไหร่แล้ว44ย่าง15ย่าง45แล้วส่วนใหญ่แบบติดต่อมาเป็นงานแบบงานหนังภาพยนตร์ก็เป็นงานละครนั้นหนังก็มีครับแล้วก็เป็นงานเพลงมีงานเพลงซึ่ง
ผมก็มีเพลงที่ผมทำไว้ตั้งแต่9ปีที่แล้วเพื่อเป็นการสั่งลาแต่คราวนี้ก็ต้องมาสั่งลาอะไรอ่ะสั่งลาอะไรอ่ะเออสั่งลาคือเราไม่รู้ฮะว่าวันพรุ่งนี้เราจะอยู่หรือเปล่าแต่เราก็อยากจะมีเพลงนึงที่เราจะฝากทุกคนไว้ว่ามันต้องฟังผมพูดแล้วก็ชื่อเพลงอะไรครับชื่อเพลงแสงแห่งดวงอาทิตย์ถ้าภาษาอังกฤษเรียกว่า Sunshine ครับแต่งเองเดี๋ยวเปิดให้ฟังเดี๋ยวเปิดให้ฟังทำแล้วด้วยเหรอทำเสร็จแล้วครับเหลือตอนนี้อยากจะหานางเอกMV แล้วก็ทำดนตรีใหม่แล้วร้องใหม่ทำเองหรือว่าให้ใครมาเป็นโปรดิวผมจะมีโปรดิวลงทุนเองครับในเมื่อ9ปีแล้วก็ลงทุนเองก็จ้างนักดนตรีของบริษัทแกรมมี่มาเล่นแล้วก็โปรดิวเซอร์ก็แกรมมี่ใช่ครับแสดงว่าทำเสร็จแล้วทำในห้องอัดเรียบร้อยแล้วครับเป็นมาสเตอร์เรียบร้อยแล้วแต่ว่าผมยังไม่ได้อย่างเมื่อก่อนคือผมปิดไว้ผมเก็บไว้ใน YouTube นะแล้วผมค่อยๆที่จะเอามาให้หลายๆคนได้ฟังกันเตรียมเปิดเมื่อไหร่ครับเตรียมเปิดเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวไม่น่าจะไม่นานเนาะเพราะว่าเดี๋ยวให้เพลงของเบลดังไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเป็นการกลับมาแต่ว่าต่อเนื่องเลยก็คิดว่าต่อเนื่องรวมทั้งเรื่องงานอื่นด้วยนะครับรวมถึงเรื่องงานส่วนตัวด้วยนะครับนางเอก MV ตอนนี้กำลังเฟ้นหากันนะเพราะว่าใน TikTok เอ่ยใน Facebook เอ่ยก็จริงๆแล้วแฟนคลับผมหน้าตาดีกันส่วนใหญ่ฮะเพราะวัย90นี่มาตรฐานฮะโอเคถ้าเขาว่าตอนนี้พี่ริวพร้อมที่จะกลับเข้าวงการบันเทิงจริงจังแล้วใช่ไหมคุณพี่ก็ถามว่าพร้อมไหมถึงตอนนี้ต้องให้ทุกคนตัดสินใจว่าผมพูดรู้เรื่องไหมหรือว่าผมยังมีความทุกคนยังคลางแคลงใจอยู่ว่าหรือว่าจับผิดว่าเอ๊ะต้องดูไปเรื่อยๆก่อนหรือว่าผมพูดอะไรแบบไม่มีสติสัมปชัญญะหรืออะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้มันเป็นปมในใจเราเลยเหรอคะมันคนอื่นจะฟังเราพูดไม่รู้เรื่องมันที่ผ่านมามันกลายมาเป็นคนเชื่อสื่อไงฮะมันก็เลยแต่ผมไม่โทษแล้วนะหมายถึงว่าเราผ่านไปแล้วเราผ่านเรื่องราวเก่าๆไปแล้วเราเอาตอนนี้ดีกว่าว่าตอนนี้เราเป็นคนใหม่แล้วแสดงว่าทุกๆคอมเมนต์ที่เป็นด้านลบพี่ดิวต้านรับแบบได้ดีแล้วเพราะประสบการณ์ผ่านมาใช่ไหมครับถามว่าต้านรับได้ดีไหมพอพลาดครับไปอ่านก็จิตตกเหมือนกันเพราะว่าต้องยอมรับว่ากระแสความคิดมีอยู่2ทางมีทั้งให้กำลังใจแล้วก็มีทั้งซ้ำเติมนะครับก็ผมพยายามที่จะเอาตาไปมองข้างบนหมายถึงว่าไปมองดอกไม้สวยๆไปมองเมฆสวยๆไปมองทะเลสวยๆไปมองธรรมชาติที่ไม่วุ่นวายกับกระแสความคิดแล้วก็นั่งสมาธิสวดมนต์แล้วก็ทำบุญให้อาหารลิงให้อาหารปลาให้อาหารสัตว์อะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในธรรมชาติที่เขาแบบเขามีความสุขของเขาเพราะฉะนั้นเราก็เอาความสุขของเราเนี่ยไปแบ่งปันเขาก็คือมีเงินผมก็ไม่ได้คิดว่าโอ้มีเงินผมจะเก็บไว้กับตัวเองเปล่าผมก็คิดว่าผมได้เงินมาก็ผมอยากช่วยแบ่งปันพี่ดิวคะการกลับมาครั้งนี้ค่ะมีการปรับเปลี่ยนลุคของเราแบบเพิ่มเติมไหมคะเราจะได้เป็นนักแสดงแบบที่มีแบบว่าบุคลิกที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะทำให้ยังไงอ่ะดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วก็ลดน้ำหนักลงแล้วก็แต่ว่าตัวเองยังมีความสนุกอยู่ยังมีจริงๆแล้วความเป็นตัวผมเนี่ยเป็นคนที่สนุกสนานล่าเริงแล้วก็ขี้เล่นแต่แค่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่ผมจะโชว์อะไรอย่างนั้นพี่ถามในเรื่องของสภาพจิตใจพี่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างหมายถึงว่าจะต้องเข้าการรักษาก็มีครับที่ผ่านมามีคุณหมอนะครับจากโรงพยาบาลก็โทรมาเหมือนจะให้คำปรึกษาว่าถ้ามีอะไรเครียดช่วงนี้ถ้าเป็นกระแสทางโซเชียลก็อย่าไปติดตามมากเพราะเดี๋ยวจะทำให้จิตเจ้าตกคุณหมอก็เนี่ยก็ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ก็คุณหมอจบจากต่างประเทศมาก็ได้พูดคุยกับผมได้สักประมาณเกือบชั่วโมงกว่านะแล้วก็นัดกันเพื่อที่จะพูดคุยกันนะครับถึงว่าอาการเดิมที่เคยคิด
แบบซึมเศร้าหรืออะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ยังเศร้าไหมหรือว่าหายแล้วหรือว่าแต่จริงๆนะครับผมขอบอกตรงๆว่าไบโพล่าหรือว่าซึมเศร้าหรือว่าอะไรที่เป็นอีกขั้วหนึ่งเป็นอาการสองขั้วทางสมองสารเคมีไม่ตรงกันหรืออะไรก็แล้วแต่นั่นคือทางวิชาการแต่ในทางธรรมชาติก็คือว่ามนุษย์เราเนี่ยมันมีอารมณ์ดีก็อารมณ์ดีเจอเรื่องราวดีๆก็มีความสุขมันก็ดีถ้าเจอเรื่องเศร้าๆมันก็เศร้าเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของปกติของธรรมชาติของมนุษย์ว่ามันมีทั้งดีและไม่ดีมีทั้งแฮปปี้แล้วก็ซึมเศร้าเศร้าก็เจอเรื่องเศร้ามันก็เศร้าเราจะไปห้ามไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าแค่ว่าในทางธรรมะก็คือว่าเราต้องเดินสายกลางก็คือเศร้าก็เศร้าแป๊บสุขก็สุขแป๊บเพราะเดี๋ยวเดียวมันก็หายตื่นเช้ามาก็ไปเรื่องใหม่แล้วถูกไหมฮะมีอะไรน่าเป็นห่วงแล้วใช่ไหมคะมีฮะมีน่าเป็นห่วงก็คือเรื่องสุขภาพตัวเองนะครับเนื่องจากวัยเลยล่วงมาสักครึ่งคนแล้วก็เหลือเวลาอีกครึ่งชีวิตที่จะทำอะไรทิ้งไว้อะไรเงี้ยก็ที่ผ่านมาคือสู้ชีวิตมากลากของขายของมือสองก็กระเป๋าเยอะก็แบกทีนี้ด้วยความที่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับตอนนานมาแล้วตอนนั้นที่รถ BM ระเบิดนั่นนะฮะก็ทำให้ตัวกระดูกที่สันหลังทับเส้นประสาทเรื้อรังอันนี้มันก็เริ่มมีอาการมาสักพักระยะแล้วหมอก็บอกว่าให้รีบรักษาซะต้องการกายภาพหรือว่ายังไงคือตัวเองต้องมีนวดเอ่ยแล้วก็เอ็กซ์โซไซส์ตัวเองด้วยเพราะว่าถ้าปล่อยให้มันเรื้อรังนานไปกว่านี้ก็อาจจะเดินไม่ได้พี่มีกังวลไหมครับว่ามันจะมีเกิดปัญหากับการทำงานอะไรไม่ครับขอให้เราอย่าไปแบกของหรืออย่าไปยกของผิดท่าแล้วก็ออกกำลังกายพอประมาณไม่ต้องหนักเหมือนกับนักกีฬาจริงๆนะครับก็คือทำอะไรก็ได้ให้มันพอดีวิถีชีวิตตอนนี้ดีขึ้นยังไงบ้างยังต้องไปขายของขายของยังเลยครับเพราะว่าหนึ่งเอางานตัวเองด้วยนะครับเอาชีวิตตัวเองไว้ด้วยหมายถึงว่าตัวผมจะไปแบบตามใจคนอื่นว่าอ๋อมาไลฟ์สดขายของหน่อยหรือว่าจะขายอะไรหรือแต่กำลังคือโอเคครับขอบคุณที่ทุกคนแบบเปิดใจให้แล้วก็รอสนับสนุนว่าจะขายอะไรสักอย่างก็ขายในช่วงที่ทุกคนกำลังแบบให้โอกาสแล้วก็มีความเห็นอกเห็นใจอะไรเงี้ยขอบคุณนะครับก็จริงๆก็อยากจะขายนะครับแต่ว่าถ้าทำยังไม่เรียบร้อยถ้าทำสินค้าเหมือนถึงว่าถ้าคุณภาพยังไม่ตอบโจทย์หรือว่าทำไปแล้วอาจจะมีปัญหาอะไรเงี้ยก็ไม่ก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในการรับผิดชอบด้วยว่าทำอะไรออกมาก็ต้องไม่หลอกกันถ้าเป็นสินค้าก็ต้องดีจริงๆอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าผมชอบเที่ยวผมก็อาจจะเปิดรับบริษัทท่องเที่ยวแล้วพาคนไปเที่ยวแล้วก็ถ้ามีโอกาสว่างๆก็จัดคอนเสิร์ตรวมตัวศิลปินหรือเพื่อนๆในวงการนะครับร่วมกันแบบเพิ่งประกาศไปว่าเดี๋ยวเมษาจะจัดเพื่อที่จะดึงสายบุญไปให้อาหารช้างนะที่แถวลำปางเชียงใหม่ตอนนี้ขายของมือสองอยู่ไหมหรือว่าทำไปไม่ได้แล้วไม่มีเวลาไม่ใช่ครับคือไปได้แต่ผมที่ผ่านมาผมขึ้นเหนือแล้วไปอีสานแล้วก็ไปถ่ายทำรายการท่องเที่ยวของตัวเองนะครับไปถ่ายทำบนภูเขาที่เป็นอันซีนที่มาริเมาเทนที่เชียงรายเวียงป่าเป้าแล้วก็ขึ้นไปประมาณ 2-3 วันนะครับแล้วก็ไปเดินป่าจริงไปขึ้นภูเขาจริงไปเกือบตายมาแล้วด้วยเกือบตกเหวแล้วด้วยเพราะว่าขึ้นไปแต่ก็ถ่ายไปหมดแล้วแต่ว่ารอใครว่าใครมีฝีมือในการตัดต่อก็มาช่วยตัดต่อหน่อยนะครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นคอนเทนต์ที่น่าสนใจแล้วก็ผมก็พาทุกคนไปเที่ยวตามวิถีธรรมชาติดูแลที่ไหนอะคะต้องเผื่อมีคนอยากจะรออยากก็ตอนนี้ต้องตัดก่อนนะครับแล้วก็ฝากติดตามกันใน TikTok ใน TikTok ช่องริวอาทิตย์ช่องจริงแล้วก็ Facebook อะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดว่า YouTube เสร็จหมายถึงตัดต่อเสร็จ
ก็ได้ค่อยปล่อยโปรโมทกันอีกทีก็ฝากพี่ๆสื่อมวลชนด้วยนะครับทุกๆแขนงนะครับฝากให้กำลังใจและก็ติดตามนะครับขอบคุณที่รายงานข่าวอย่างสุภาพนะครับถึงแม้ว่ามีประเด็นหลายประเด็นที่อยากจะถามแล้วก็ขอบคุณครับที่ละเว้นไว้ให้ในงานนี้ขอบคุณมากครับถามได้ขออนุญาตย่อยญาติหน่อยดราม่าก่อนหน้านี้ค่ะริวครับไหนเจอแล้วค่ะได้เลยฮะเรื่องพี่หนุ่มกัญชัยโอ้ที่เราแบบว่าถึงกับอยากเจอตัวเลยอะไรเงี้ยคือจริงๆไม่มีอะไรครับผมเนี่ยคือประมาณว่าเคยไปหาพี่หนุ่มกัญชัยที่ช่อง3 2ครั้งแต่ไม่เจอแต่ทีนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเอ๊จะพบเขาเพราะว่าเขางานยุ่งเรารู้นะในเป็นเจ้าพ่อสื่อช่อง3ใช่ไหมฮะก็อยากจะจริงๆแล้วผมจะเอาสมเด็จไปให้เพราะว่าผมบวชมาแล้วก็มีความรู้สึกว่าผมอยากเจอผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงแล้วผมมีนิสัยว่าผมเนี่ยเป็นคนชอบให้พระจะเอาพระไปให้จะเอาพระสมเด็จไปให้พี่หนุ่มแต่ว่าด้วยความที่พี่หนุ่มยุ่งกับงานของเขาซึ่งเขาก็ผมก็เคยโทรไปแล้วเขาก็บอกว่าเขาติดถ่ายรายการโหนกระแสเอ่ยอะไรเอ่ยเยอะเพราะว่าจริงๆแล้วพี่หนุ่มเขาก็มีลูกยังเล็กแล้วก็น่ารักลูกเขาก็น่ารักเพราะฉะนั้นพวกเราไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะครับแต่การที่ผมโพสต์ไปอย่างนั้นก็คือเหมือนแบบอารมณ์แบบเหมือนเรารู้จักกันเนี่ยครับว่ามาเลยตัวต่อตัวกินกาแฟกันเดี๋ยวเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เจอหรือยังคะไหนครับยังไม่ได้เจอเลยแล้วตอนนี้ยังอยากเข้าไปเจออยู่ไหมครับก็แล้วแต่พี่หนุ่มเลยฮะเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกว่าพี่หนุ่มจะตะบี้ตะบันทำงานหาเงินเลี้ยงลูกอยู่นะครับเจตนาเราผิดคิดว่ามีปัญหาอะไรที่อยากจะไม่มีครับไม่มีครับผมไม่เคยมีปัญหาอะไรพี่หนุ่มบัญชัยแล้วก็เคยร่วมงานกันด้วยเคยถ่ายละครเรื่องลูกทุ่งหาน2นะพี่หนุ่มก็ยังเคยมาปล้ำผมบนเตียงเลยเพราะตอนนั้นเล่นเป็นผู้หญิงเล่นเป็นประเภท2แล้วก็พี่หนุ่มก็ในเรื่องก็คือเขาหลงรักผมในเรื่องของค่ายเรดดราม่าตอนนั้นเล่นของช่อง3ไว้แล้วก็เทพที่เราโรงงานมั้งไม่ทำโยบายจะเจ้าพระเองใช่ครับพี่หนุ่มครับจริงๆแล้วตั้งแต่ศึกมาผมก็เตรียมจริงๆเตรียมพระไว้ให้พี่นะก็แค่ว่าคิดถึงมีข่าวเรื่องซื้อรถมือสองอันนี้เรื่องอะไรเดี๋ยวนะครับทำไมมีข่าวว่าเรารถยังไงฮะมีข่าวว่าพี่ซื้อรถใหม่ตอนนี้แต่ว่าแบบชีวิตดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ผมก็ไม่ได้รับงานอะไรผมเพิ่งรับMV แล้วก็ผมไปรีวิวเต็นท์รถไปรีวิวรถที่เต็นท์เขาให้ว่ารุ่นนี้เป็นยังไงรุ่นนี้ในยุค90มีขนาดเครื่องเท่าไหร่สมรรถนะเป็นยังไงคือผมก็ผ่านรถมาเยอะหมายถึงว่าเคยซื้อรถมาเยอะในสมัยก่อนแล้วก็มีโอกาสได้รู้จักมาคุ้นกันผมก็ชอบในสายเขาเรียกว่าสายรถยนต์ก็มีพรรคพวกที่เป็นเต็นท์รถเยอะทีนี้ก็มีคนติดต่อมาให้เราพูดเกี่ยวกับรถซึ่งก็เป็นความรู้เก่าที่ได้เอามาใช้อะไรเงี้ยและเรื่องรถที่ออกมาก็ผมว่าก็ขอเป็นเรื่องที่แบบว่าเป็นเรื่องส่วนตัวบ้างนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วผมก็มีงานที่ผมกำลังทำอยู่แต่ว่ามันก็เราก็ไม่จำเป็นจะต้องพูดทุกเรื่องจริงไหมฮะเป็นงานเฉยๆใช่ไหมเป็นงานครับแล้วคือตอนนี้คือพี่ก็คือเดินทางยังไงก็เดินทางไปทั่วประเทศครับทั่วประเทศตอนนี้เวลาเดินทางไปทั่วประเทศเนี่ยเดินทางไปยังไงครับก็มีนั่งเครื่องบินบ้างขับรถไปเองบ้างนั่งรถทัวร์ด้วยแล้วก็อยากนั่งรถไฟเหมือนเดิมนะครับหลากหลายในการเดินทางเพื่อตัดต่อมาทำคลิปส่วนตัวด้วยก่อนหน้านี้ผมเป็นคนที่เดินทางได้ทุกรูปแบบก็คือว่าบินก็ได้นั่งรถไฟก็ได้แม้แต่เดินนะก็ยังเดินจะ10กิโล20กิโลถ้าจังหวะที่ไม่มีเงินก็เดินนะครับก็คือยังไงว่าตอนนี้ไม่ได้มีรถส่วนตัวอะไรใดๆนอกเรายังใช้ใช่ครับสมรรถะเหมือนเดิมใช่ครับคือเรื่องรถเนี่ยคือมีพี่ๆหลายคนก็บอกว่าริ้วมาเลยมาเชียงรายเอารถให้ใช้ไว้คันหนึ่งก็คือผมไม่ต้องซื้อใช่ไหมครับไปที่ไหนก็มีคนบอกเอารถไปใช้นะ
ถไม่ต้องไปเสียตังค่ารถอะไรเงี้ยบางคนก็บอกว่าริวมานี่นะเดี๋ยวโอนค่าตั๋วเครื่องบินให้คือประมาณว่าเขาก็อยากเจอผมแล้วก็บางคนก็คิดถึงอยากเจอแบบเหมือนเพื่อนนะครับอยากเจอกันแล้วก็บางคนคือก็พร้อมมีฐานะอะไรเงี้ยแต่ผมก็ไม่เคยขอตังค์ใครนะครับก็คือมีความรักในส่วนที่เพื่อนในส่วนเพื่อนที่ที่บอกเป็นเพื่อนแล้วออกมาโพสต์บอกว่าเราอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็สร้างคอนเทนต์เรื่องสร้างคอนเทนต์เรื่องซองครับเรื่องซองทำบุญอะไรเงี้ยก็อย่างเรื่องกฐินนะฮะผมเป็นคนบวชพระเพราะฉะนั้นเรื่องเกี่ยวกับทำลายพระพุทธศาสนาผมคงจะไม่อาจเอื้อมที่จะไปทำแบบนั้นและอีกอย่างหนึ่งการทำกฐินนั่นผมได้ส่งเงินไปทำบุญจริงๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการทำกฐินหรือการส่งเงินกฐินไปสร้างวัดหรืออะไรแล้วแต่วัดแต่ละที่เพราะว่าผมส่งไปหลายที่ครับผมส่งไปหลายที่แม้แต่วัดเบญจมบพิตรแม้แต่วัดทางกาญจนบุรีแม้แต่วัดพระพุทธบาทน้ำพุนั่นก็ได้ส่งไปแยกสายส่งไปโทษนะครับแยกสายส่งไปช่วยกันนะครับเพื่อสร้างตรงนั้นไม่ว่าจะสร้างน้อยสร้างมากสร้างอะไรก็คือได้ร่วมแค่นั้นนะฮะแต่ว่าความเข้าใจของคนเพราะฉะนั้นการที่เป็นข่าวในครั้งนั้นก็ถือว่าผมก็จริงๆแล้วผมก็อยากตอบเรื่องนี้เหมือนกันว่าทำบุญนั้นไม่ต้องคิดอะไรถ้ามีใจที่จะให้ก็เรื่องของเขาสบายใจก็ความสุขของเขาเพราะฉะนั้นใครไม่ทำหรือใครทำก็ไม่ควรจะไปตำหนิหรืออะไรใครเพราะว่าเราก็ไม่ได้รู้ความจริงทั้งหมดเราอาจจะเจอกันแค่หน้าสื่อเราจะเจอกันแค่หน้า Facebookเพราะฉะนั้นใน Facebook ก็ไม่จำเป็นต้องพูดทุกเรื่องแล้วก็ได้เห็นในการกระทำทุกๆขั้นตอนเหมือนกันชีวิตทุกคนก็อาจจะมีภาพที่อยากจะนำเสนอแล้วก็มีภาพที่ไม่อยากจะนำเสนอเพราะฉะนั้นใน Facebook ช่วงแรกที่ผมเล่นผมอาจจะเป็นตัวเองแต่พอช่วงหลังมีคนติดตามเยอะผมก็ต้องระวังเพราะว่าเคยโพสต์อะไรที่เราอาจจะไม่ได้ไตร่ตรองแล้วก็มีคนแบบนำไปคิดมากคืออาจจะไม่ได้ระบุชื่อหรืออะไรเงี้ยพอโพสในตามอารมณ์เราก็คิดว่าเอ้ยอันนี้คือโพสส่วนตัวแต่ปรากฏว่าคนที่อ่านเนี่ยเขาสะเทือนใจเขาคิดว่าเราไปว่าเขาหรืออะไรเงี้ยก็มีคนจะผูกคอตายจริงๆทีนี้ก็พอฟังเรื่องราวว่าเอ้ยเราโพสอย่างนี้แล้วเขาไปคิดมากซึ่งมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับตัวเขาก็เลยคิดว่าต้องระวังในการที่จะใช้สื่ แบบพวกเฟซบุ๊กหรือจะพิมพ์อะไรต้องคิดแล้วคิดอีกหรือว่าจะนำเสนออะไรออกมาให้คนติดตามหรืออะไรก็ต้องรอบคอบครับกับคนที่โพสต์นี่เป็นเพื่อนไหมครับใช่เพื่อนไหมครับเป็นเพื่อนสนิทครับแล้วก็ได้พูดคุยหมายถึงว่าให้เพื่อนอีกคนที่สนิทได้โทรไปคุยกันว่าเรื่องจริงเป็นอย่างนี้แล้วก็ผมก็ตอนแรกที่ผมโพสต์ว่าผมจะฟ้องใช่ไหมครับก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นก็คิดว่าเราควรจะให้อภัยกันแล้วก็ถ้าไม่เข้าใจก็ควรมานั่งคุยกันมานั่งปรับความเข้าใจกันจะได้รู้ว่าอ๋อจริงๆเป็นอย่างนี้นะจริงๆไม่ได้มีเจตนาที่จะไปทำอะไรไม่ดีอาจจะบางครั้งผมก็อาจจะใช้คำพูดที่อาจจะทำให้คนอื่นเขาเข้าใจผิดเพราะบางทีเราพิมพ์เนี่ยฮะมันเป็นแค่ตัวหนังสือแต่ไม่ได้รู้จักสีหน้าหรือว่าได้ยินเสียงจริงๆแล้วผมเป็นคนที่อ่อนโยนผมไม่ได้เป็นคนที่แบบรุนแรงอย่างนั้นแต่ว่าที่ผมอารมณ์รุนแรงเนี่ยเพราะว่าหนึ่งด้วยความที่บางครั้งเราไปสู่จุดไหนแล้วเราไม่ได้น้ำใจหรือว่าเราแบบมีความรู้สึกว่าทำไมคนเรามาเจอคนไม่แบบเอาเปรียบเราหรืออะไรเงี้ยมันก็เลยแบบมีอารมณ์เป็นธรรมดานะครับในก็คือเข้าใจตอนนี้ก็คือได้เคลียร์กันได้มีเพื่อนใช่ครับก็คือเพื่อนคนนั้นเนี่ยเขาโพสอ่ะยิงเคลียร์ว่าไม่ได้ทำไม่ได้ทำครับไม่ได้ทำครับก็จริงๆแล้วก็เก็บเงินไว้เพราะว่าตอนนั้นผมมีสายกฐินทั่วประเทศนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงพี่ที่รวบรวมกฐินก็เป็นนักธุรกิจด้วยเพราะฉะนั้นผมได้ร่วมกฐินกับเขาจริงๆครับเคลียร์แล้วเรียบร้อยเคลียร์กันแล้วแล้วก็กับเพื่อนคนนั้นก็บอกว่ากลับมาทานข้าวกันได้โอเคพร้อมพี่พร้อมเริ่มต้นใหม่ในวงการบันเทิงแล้วเนาะก็แล้วแต่หลายท่านจะให้โอกาสนะครับโอเคขอบคุณค่ะเดี๋ยวพี่ริวสู้ๆขอบคุณค่ะพี่เร็วตรงกลาง
พี่เบิร์ดแบบพี่จะตัดจะตัด